ปกอวดภาพหวานคู่ธัญญาฉลองครบรอบแต่งงานมีจุดพลิกเมียไลน์มาด่าเปกอวดภาพหวานคู่ธัญญาฉลองครบรอบแต่งงานมีจุดพลิกเมียไลน์มาด่าหวานครบรอบแต่งงานงานนี้มีจุดพลิกเป๊กสัญชัยเองตระกูลโพสต์ภาพคู่หวานเอาใจภรรยาธัญญาธัญญาเรศเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติกบนดาดฟ้าตึกสูงวิวสวยยามค่ำคืนเพื่อนๆเห็นแล้วเข้ามาแซวกันใหญ่เพราะนานๆจะได้เห็นความหวานของทั้งคู่แต่งานนี้กลับมีจุดพีคที่ทำเอาหลายคนต้องอินดูหนุ่มเป๊กกับแคปชั่นครบรอบแต่งงาน14ปีเอาซะหน่อยพร้อมใส่อีโมติคอนรูปหัวใจแล้วแท็กไปที่ไอจีธัญญาซึ่งเจ้าตัวได้เขียนในคอมเมนต์ใต้ภาพอีกครั้งว่าภรรยาไลน์มาด่าบอก15ปีไม่ใช่14เรียกว่าเล่นเอาเหงื่อตกเลยเพื่อนในวงการต่างเข้ามาแซวกันใหญ่พร้อมกับชมความน่ารักของทั้งคู่ด้วยธัญญาเปิดใจชีวิตคู่เป๊กสัญชัยอยู่ยังไงให้มีความสุขแบบฉบับเมียหลวงยืนหนึ่งเด็ดไม่แพ้กันเป๊กอวยพรวันเกิดธัญญาสุดแซ่บถ้าอยากเป็นตำแหน่งเมียยืนหนึ่งเป๊กให้ธัญญาคุมเงินยกตำแหน่งไอดอลเมียหลวงยืนหนึ่งThank you.